วัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาไลฟ์ Facebook ของผมนะครับช้าง300นะครับก่อนอื่นนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เสียงโอเคมั้ยครับถ้าเสียงโอเคกดหัวใจให้ผมหน่อยนะครับเสียงโอเคกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ฝากรบกวนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็แนะนำตัวก่อนละกันผมแชมป์300นะครับก็เป็นตัวแทนจาก300กลับไลฟ์โชว์รูมนะครับวันนี้ก็ทำตามสัญญาครับที่เพื่อนๆใน Facebook หรือไลฟ์ Facebook ของผมเนี่ยอยากให้นำรถคันหนึ่งมารีวิวนะครับก็จะเป็นตัวมินิ Cooper R58 นะครับ Cooper S นะครับที่วันนี้ที่เมื่อวานมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาหลายๆคนนะครับว่าอยากจะชมรถคันนี้ว่ารีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับก่อนอื่นก็พูดเรื่องตัวประวัติความเป็นมาของรถมินิคูเปอร์ก่อนละกันครับก็คร่าวๆแล้วกันครับสิ่งที่ผมรู้เนี่ยก็คือประมาณก็คือรถมินิคูเปอร์หรือว่าออสตินมินิเนี่ยเริ่มผลิตในปี1959นะครับแล้วก็มาถูกเปลี่ยนมือไปเป็นโรเวอร์มินิและสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเจ้าของณปัจจุบันเนี่ยครับเป็น BM ยี่ห้อ BM นะครับได้มาซื้อเทคโอเวอร์ของตัวโรเวอร์มินิหรือมินิออสตินไปนะครับในปี2001นะครับแล้วก็เริ่มออกรุ่นแรกก็คือมินิคูเปอร์ที่เป็นมินิโฉมใหม่เลยเป็นปัจจุบันเลยที่ไม่ใช่เป็นรถกระป๋องหรือรถสี่เหลี่ยมที่เป็นรถคลาสสิกที่เป็นสวีนขับนะครับรุ่นแรกก็คือปี2001เป็นมินิคูเปอร์ R50 นะครับใน7แรกก็จะมี R50 52เป็นตัวประทุน53เป็นตัวซูเปอร์ชาร์จนะครับเป็นหลักแล้วพอในเจนที่2เนี่ยเริ่มผลิตในปี07หรือ08นะครับเป็น R56 R6 เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วเป็นไมเนอร์เชนนะครับเป็นรุ่นที่2นะครับเป็น R56ก็จะแตกลายเป็น R56 57เป็นเปิดประทุนแล้วก็เป็น58ตัวนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้เนี่ยเขาทำมาว่ามินิคูเปอร์ตั้งแต่1959ไอ้โรเวอร์มินิหรือออสตินมินิเนี่ยตั้งแต่1959มาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงเจนที่2เนี่ยยังไม่เคยมีมินิคูเปอร์ที่เป็นรูปทรงสปอร์ตมาก่อนนะครับเขาก็เลยเริ่มทำมีคอนเซ็ปต์ว่าอยากจะทำรถมินิคูเปอร์ที่ฉีกออกไปจากเดิมเลยที่ไม่ต้องเป็น4ที่นั่งหรือ2แล้วก็ข้างหลังมี2ที่นั่งนะครับก็เปลี่ยนเป็น2ประตู2ที่นั่งนะครับแล้วปรับโครงจาก R56 มาเป็น R58 เนี่ยความสปอร์ตจะต่างจากตัวมินิทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนะครับตัวนี้นะครับรูปทรงเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากหมวกกันน็อกนะครับรุ่นนี้ลองดูก็ได้ครับหมวกกันน็อกและขนานนามนะครับว่าเป็นรถมินิคูเปอร์ที่ขับดีที่สุดในรุ่นนะครับของ R58 ในเจนนั้นนะครับเริ่มผลิตคอนเซปต์คาร์คันนี้เริ่มผลิตในปี2009นะครับแล้วปิดลายผลิตในปี2014นะครับ R58 แบ่งเป็น2รุ่นย่อยๆนะครับเป็น R58 เป็น Cooper แล้วก็ Cooper S แล้วก็เป็น One คือ One นี่ก็จะเป็นตัวธรรมดาสุดเลยก็คือจะเป็นตัวเบสิกที่เป็นเครื่องธรรมดาไม่ใช่เครื่องเทอร์โบนะครับแล้วก็จะขยับมาเป็น Cooper ก็จะมีออปชันมากขึ้นมาอีกนิดนึงและที่พีคที่สุดคือ Cooper S Cooper S เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวเทอร์โบแล้วก็แรงม้าก็จะอยู่ประมาณ184แรงม้านะครับแล้วก็จะมีเป็นตัว JCW ก็คือแตกแขนงไปอีกย่อยหลายตัวนะครับแล้วก็ตัวรหัส R58 เนี่ยก็จะมีเป็นตัวเปิดประทุนโรสเตอร์ซึ่งใช้รหัสว่าเป็น R59 เนี่ยจุดพีคมากที่เมืองไทยเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับเมืองไทยจะมีน้อยมากเพราะเมืองไทยเนี่ยมีประมาณสัก15คันเท่าที่ดูกันนะครับแล้วก็ตัว R58 เนี่ยก็จะมีประมาณสัก100กว่าคันนะครับจุดเด่นของ R58 เนี่ยก็คือนั่งได้2ที่นั่งแล้วก็รูปทรงจะสปอร์ตกว่าปกติช่วงล่างหรือการขับขี่เนี่ยจะปรับเปลี่ยนต่างสิ้นเชิงจาก R58 เอ้ย R56 โดยสิ้นเชิงเลยครับก็จะเป็น R58 เลยก็จุดแข็งของมินิตัวนี้ก็คือตอนเนี้ยเขาไม่ผลิตแล้วตอนนี้ราคาอยู่ในช่วงกำลังขึ้นนะครับเมืองนอกตอนนี้ก็กำลังขึ้นราคากำลังขึ้นมากครับเพราะว่ามันเป็นรถที่สามารถนำไปสะสมได้นะครับส่วนตัวก็เป็นรถที่ผมชอบวันนี้ก็เลยมีเพื่อนๆมาให้ผมเอามารีวิววันนี้ก็เลยทำกันบ้านมานิดนึงก็เลยวันนี้ผมติดลูกค้าผมก็เลยอยากจะมีตัวช่วยมาครับวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณแก๊ปผู้จัดการชวนรูมผมมาครับตอนนี้ข้อมูลแป๊กครับคนนี้ข้อมูลเปิ้กเดี๋ยวผมจะให้คุณแก๊ปรีวิวให้ฟังแล้วกันครับเรื่องรถผมเนี่ยสวัสดีครับก็คันนี้นะครับเป็นรถมินิคูเปอร์เอสเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จเป็นเครื่องเทอร์โบ R58 เนี่ยคันนี้ปี2012นะครับก็ชุดแต่งรอบคันอ่ะถอยเราลูไกลๆนิดนึงชุดแต่งรอบคันนะครับที่เขาใส่เข้าไปนะครับก็เป็นแอโรพาร์ทของดูเอลเ
AG นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็ทั้งกันชนหน้าเป็นจังหน้ากันชนหลังสเกิร์ตรอบคันอ่ะลองเดินดูรอบๆครับเดินดูรอบๆก็คือมันจะไม่เหมือนกับของเดิมโรงงานเลยคือดูแลซิ่งมากมีไฟเดย์ไลท์นะครับกระจังหน้าก็เปลี่ยนเป็นอีกทรงนึงแล้วก็จะมีเหมือนสเกิร์ตหน้าในตัวเป็นทรงประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นมานิดนึงตรงโป่งล้อของเดิมมันจะเป็นลักษณะเป็นพลาสติกสีดำอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนสีเดียวกับตัวรถไปแล้วนะครับส่วนด้านข้างจะมีสเกิร์ตด้านข้างนะครับอันนี้ก็ของแต่งนะครับอันนี้ก็ของเนี่ยดูแอลเอจีนะครับแล้วก็มีชายล่างเสริมเพิ่มขึ้นมาเลยครับแล้วก็สติ๊กเกอร์คือเป็นของแท้ทั้งหมดเลยครับล้อก็เป็นของดูแอลเอจีนะครับลองไล่มาดูข้างหลังครับกันชนหลังนี่นะครับกันชนท้ายดิฟฟิวเซอร์ท้ายท่อไอเสียก็เป็นของแต่งทั้งหมดเลยนะครับอยากดูตรงไหนเพิ่มไหมครับรอบคันชุดแต่งรอบคันก็เป็นประมาณนี้ของ Dual AG เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นซึ่งเขาฉีกกับสำนักแต่งอื่นๆของมินิออกไปเลยอ่ะคือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำทรงออกมาได้แบบถูกใจวัยรุ่นแล้วก็ทำแล้วสวยอย่างเช่นอย่างคันนี้ไม่มีสปอยเลอร์บางคันเนี่ยจะมีสปอยเลอร์แบบเป็นงานเคปล่าเยอะมากดีมากแล้วก็พวกเรือนใหม่เลยพวกนี้ครับเขาทำออกมาได้สวยงามมากซึ่งแบรนด์อื่นเนี่ยมันไม่วัยรุ่นเท่ากับดูเอเวจีตอนนี้นะครับที่กำลังเป็นนิยมทั่วโลกนะครับของสาวกมินิค่ะโอเคมาดูก็ต่อครับก็มีกระจกข้างคาร์บสแควร์นะครับรุ่น GT ทั้งสองข้างของแท้นะครับโอเคลงมาดูที่ล้อนิดนึงคันนี้นะครับล้อเช่นกันครับก็เป็นของดูเอเวจีนะครับนี่เขาก็จะเขียนอยู่เลยว่า for BMW mini นะครับล้อเป็นขอบ18นะครับล้อเป็นขอบ18ทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็เป็นเบรก LS Monobox นะครับ6พอร์ตก็จานน่าจะประมาณ350นะครับยิง360ยิงนะครับโอเคเรามาดูภายในกันนิดนึงครับว่าคันนี้มันก็ไม่มันก็แน่นอนมันต้องไม่ใช่เดิมๆอ่ะครับถ้าเดิมๆมันก็ธรรมดาไปนะครับโอเคลองดูเข้ามาอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็กุญแจอยู่ปะเดี๋ยวกดให้เพื่อนๆไม่เลยโอเคกันเล่าไปก่อนโอเคครับที่เห็นเลยก็คือดิฟฟี่6ตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงตรงนี้มีตัว EDFC นะครับของช็อคอัพนี่EDFC นะครับเป็นรุ่น Active Pro น่าจะเป็นรุ่นใหญ่สุดในณตอนนี้นะครับกุญแจมาแล้วครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบรุ่นใหม่นะครับเขาเรียกว่าจานดาวเทียมครับเครื่องเสียงคันนี้ฮามานคาร์ดอนครับนะครับพวงมาลัยมันติครบเดี๋ยวลองดูตรงนี้บอกก็จะเป็นบอกตัวท็อปแล้วนะครับบอกส่วนใหญ่จะเป็นบอกผ้าจะเป็นโค้งอย่างเงี้ยครับตัดเส้นแล้วก็เป็นบอกที่เป็นบอกหนังมีลายตารางนี่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวโลเนี่ยจะเป็นบอกผ้าตัวนี้เป็นเบาะหนังแต่เบาะผ้าของเขาเนี่ยก็จะไม่มีลายเป็นพวกนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูดิฟฟี่กันเดี๋ยวอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงครับผมงั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานตัวผมเนี่ยผมชอบมินิคูเปอร์ตัวนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้สามารถใช้ได้จริงอัตราเร่งเนี่ยเมื่อวานถ้าใครได้ดูไลฟ์ Facebook ของพวกเราเนี่ยโลตัสคุณแก๊ปวิ่งเท่าไหร่ก็โลตัส0-100 6.5 ครับคันนี้วิ่ง 6.5 เหมือนกัน0-100โอ้โหเทียบเท่ากับรถคือเป็นรถที่แบบใช้งานได้ทุกวันรถบ้านคือเดิมๆนะไม่ได้แต่งนะวิ่งได้เทียบเท่ากับโลตัสครับซึ่งเป็นตัวแต่งสำหรับแข่งใช่แสดงว่ามันต้องแรงนะเพราะว่าเครื่องเป็นเทอร์โบด้วยใช่ครับเครื่องพันธุ์แล้วรถส่วนใหญ่เนี่ยปกติรถเนี่ยที่เป็นรถซิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าขับลำบากไปไหนลำบากใช่กลัวอาจจะไปกลัวพังหรือกลัวอะไรแต่รถเนี่ยขับไปเลยปกติแถมเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช่แล้วเวลามีอะไรเนี่ยมันก็จะมีคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดโชว์ลองกดอย่างนะครับเดี๋ยวลองดูนะคือง่ายมันตอบโจทย์เลยอ่ะแอร์เย็นเพลงเพราะขับสนุกไปไหนก็ได้เนี่ยครับก็ถ้าเข้าที่เมนูตรงกลางเขาเนี่ยก็สามารถจะดูเลือกเซตติ้งได้เลือกฟังเพลงได้อันนี้information นะครับ on board คอมพิวเตอร์เขาจะบอกเลยว่าเราวิ่งมาเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับ
ดูระยะการเดินทางได้ว่าเราวิ่งมาแล้วกี่กิโลจอดพักเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนนี้เป็นการทำงานทั่วไปของเครื่องยนต์นะครับก็ถ้าลมยางอ่อนเขาก็จะเตือนนะครับแล้วก็เนี่ยเซอร์วิสเขาก็จะเตือนว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังจะบอกหมดเลยคือเป็นรถที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนบอกแบบบอกข้อมูลอะไรเนี่ยตัดเยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้ก็คือแล้ววิทยุเครื่องเสียงก็คือสามารถต่อบลูทูธฟังเพลงได้ใช่ครับเนี่ยโชว์เป็นคันนี้เป็นฮามันฮามันการ์ดอนด้วยนะครับคือเสียงดีมากไม่จำเป็นต้องเสียเงินสักบาทไปทำอะไรเพิ่มเลยคือเสียงดีมากๆเมื่อกี้กดปิดเสียงไว้อยู่กดลงไปดูเวียดนามฐานพาณิชย์ปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นก็เบื้องต้นภายในรถเนี่ยก็จะมีเป็นพวกชุดคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นของแตงโลนานนะครับเป็นลายคาร์บอนแล้วก็จะมีพวก EDFC มีดิฟฟี่นะครับแต่ส่วนหลักๆคันนี้จะเน้นแต่งสวยแล้วก็ขับสนุกก็จะมีการแต่งโมดิฟายแต่คันนี้มีโช๊คด้วยนะโช๊คเทอินซูเปอร์สตรีทนะครับคู่กับ EDFC ตัวเนี้ยก็คือสามารถขับไปเนี่ยปรับความนิ่มแข็งได้จากในรถเลยเพียงแค่ปลายนิ้วตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ท็อปสุดแล้วก็คันนี้จุดเด่นของมันชุดแต่งที่คุณแก๊ปได้บอกไปใช่น่าจะในไทยมีสักกี่คันนี้ครับ3คันเมื่อกี้ที่คุณแก๊ปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับชุดแต่งเนี่ยขนาดที่ญี่ปุ่นยังเอารูปรถคันนี้ไปลงใช่ๆเนี่ยไปอยู่เอาให้ดูเมื่อกี้ลองเข้าไปดูใน Facebook ของ Duel AG เล่นครับก็งงเลยอ่ะเจอรถคันนี้อยู่ในเพจของเนี่ยที่ญี่ปุ่นครับของญี่ปุ่นนะอันนี้คือเพจหลักของเขาเลยเพจหลักของเขาเลยก็คือคันนี้เลยคนกดไลค์ 2,000 กว่าคือคันนี้เลยในทะเบียนไทยนะครับแต่นี้เพจของญี่ปุ่นเขาเลยนะครับเนี่ยแล้วผมเลื่อนดูพาร์ทเนี้ยในไม่มีนะไม่ค่อยมีต่างประเทศก็มีไม่ผมเคลมไว้น่าจะมีแค่3คันในเมืองไทยเพราะพาร์ทมันแพงมากชุดนึงเขาเจ้าของเก่าบอกไว้ว่า 500,000 กว่าบาทซึ่งผมมองว่ามันก็แพงมากนะครับไปดูที่เครื่องกันดีกว่าเมื่อวานมีรุ่นน้องคอมเมนต์มาว่าคุณรีวิวรถโลตัสแต่คุณไม่เปิดฝาท้ายวันนี้เปิดให้เขาดูหน่อยให้ดูเครื่องเมื่อวานลืมครับลืมครับโอ้โหไม่ตั้งจังหวะว่าไหนจะได้หรอกก็โอเคคันนี้นะครับที่ไอ้ที่ไม่ใช่ของเดิมที่มาสแตนดาร์ดกับโรงงานก็คือเอาแล้วเริ่มจากขาเข้าเลยกองกรุ๊ปเอ็มนะครับก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์สวยงามนะครับก็คือดักมันจะดักลมจากตรงนี้เดี๋ยวเอากล้องให้ดูนิดนึงครับมันจะดักลมมาจากสกรูด้านบนนี้ซีนตรงนี้เรียบร้อยนี่นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะผมจะลองปิดให้ดูว่ามันเข้ามาจากรูไหนนะครับนี่ครับเข้ามาจากรูนี้เข้ามาจากรูนี้สกรูเป็นสกรูแต่งสกรูแต่งดูเอลป้าพอมันเข้ารูนี้ก็นี่ครับมาลงตรงนี้เลยรับอากาศเย็นเต็มๆไม่ต้องรับอากาศร้อนในห้องเครื่องนี่ครับมันจะมีซีนอยู่นี้ปึ๊บแล้วก็เข้ามาโอเคกองแต่งของกรุ๊ปเอมแล้วก็เข้ามาที่เทอร์โบนะครับแล้วก็มีคันเนี้ยติดอินเตอร์คูลเลอร์เพิ่มอินเตอร์คูลเลอร์ของ Ford Motor Sport นะครับแล้วก็มีบอฟวาล์ว HKS เพิ่มขึ้นมานะครับก็แรงม้าของเครื่องเนี่ยคือเดิมๆเนี่ยมันได้184แรงม้าส่วนคันเนี้ยมามีรับอากาศเพิ่มมีทำท่ออินเตอร์มีบอฟผมว่าแรงม้าก็น่าจะเพิ่มมาสักประมาณ10ตัวก็ตีแล้วว่ามันเกือบๆ200แรงม้าเลยนะครับโอเคเนี่ยแล้วก็นี่คือตัว EDFC ของ Tein นะครับที่เอาไว้ปรับความนิ่มแข็งนะครับจากในรถเป็นไฟฟ้าคือเราไม่ต้องลงมาหมุนบนหัวโช๊คนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนี่ครับหาให้ดูอินเตอร์คูลเลอร์ด้านหน้านะครับนี่ซ่อนอยู่หน้าแผงแอร์ชุดพาร์ทเขาออกแบบได้แบบวัยรุ่นมากอ่ะไม่ถึง3คันในประเทศไทยแน่นอนที่ใส่พาร์ทนี้แบบเต็มๆคันนะครับใครสนใจอยากรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยพาร์ทนี้มันมีของคันที่แมนไหมของ F55 F56 ตัวใหม่ไหมเข้าไปดูได้นะครับเซิร์ชเนี่ยครับใน Facebook เจอเลย Duel AG มีเลยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเขาบอกอยู่ว่า V serve your you higher performance นะครับแต่ว่านี่ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยดีกว่าพอมันแรงแล้วมันเล็กแล้วแอร์แบ็กรอบคันนะครับแอร์แบ็กรอบคันเบรก ABS มีมาให้แน่นอนแอร์แบ็กก็คือว
วงมาลัยฝั่งนู้นแล้วก็ข้างเบาะนะครับน่าจะเป็น4จุดแล้วก็ถ้ากลัวว่ามันเล็กไม่มีที่วางของมีครับวางได้ครับวางของได้แล้วก็สามารถเปิดเพื่อหยิบของข้างหลังได้นะครับวางของได้ประมาณนึงพวกกระเป๋าสะพายกระเป๋าข้างของคุณผู้หญิงเนี่ยวางข้างหลังได้ข้างหลังเผลอๆใส่ถุงกอล์ฟได้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังว่ามันใหญ่เหมือนกันเบาะหน้าก็ปรับขึ้นลงได้ครับสำหรับคนตัวเตี้ยคนตัวสูงคนขายาวคนขาสั้นได้หมดยืนได้นะโอเคเรามาดูด้านหลังโอเคอีกอย่างนึงของตัวนี้ที่ตัวอื่นไม่มี R5 อื่นไม่มี R5 แบบนี้ก็คือตัวสปอยเลอร์หลังตรงนี้ครับที่เมื่อเราวิ่งทำความเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นมาเองอัตโนมัติอันนี้คุณแชมป์กดให้ดูครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เองอัตโนมัติแล้วก็เมื่อเราลดความเร็วลงเหลือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะพับเก็บลงไปเองครับแต่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกว่าจะเปิดไว้หรือปิดไว้ก็ได้สามารถกดให้มันเปิดค้างไว้ตลอดก็ได้นะครับก็ไอเสีย JCW นะครับก็คุณแชมป์ขอเสียงนิดนึงครับรถบ้านจริงเหรอเนี่ยบ้านครับรถบ้านจริงเหรอเนี่ยเสียงใช่ครับผู้หญิงขับได้เลยนะคันนี้สบายสบายเลยใช่ไหมไปไหนก็ได้ใช่ครับเรามาดูด้านท้ายว่าใส่ของได้ประมาณไหนโอ้ยเก็บละแอบราคาก่อนเลยนี่นี่ครับโอ้โหเนี่ยครับช่องที่บอกว่ามันสามารถล้วงหยิบของจากด้านหน้าได้นี่บางทีถ้าเราไม่สะดวกลงรถนะครับก็ล้วงหยิบนี่ครับโอเคครับนี่ที่เก็บของข้างหลังคนเข้าไปนั่งได้เลยเนี่ยลองไหมผมว่ารถมีที่เก็บของได้เยอะนะจะมีที่เก็บของได้เยอะใช่ไหมแล้วก็ผมว่ารุ่นนี้มันพิเศษอีกอย่างนึงตั้งแต่ผมรู้จักมินิมามันไม่มีมินิรุ่นไหนที่มันนั่งได้แค่2คนที่เป็นรถสปอร์ตอันนี้มันคือเป็นมินิที่เป็นรถสปอร์ตคือเขาเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเลยเขาต้องการทำรถมินิเพื่อฉีกกฎที่ผมเกิดมาตั้งแต่ต้นหัวเลยว่าเขาต้องการฉีกกฎคำว่ามินิคูเปอร์ที่นั่ง2บวก2เป็นรถสปอร์ตเลยเพราะว่าหลายๆแบรนด์ที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีรถสปอร์ตแต่มินิเนี่ยมาสิ่งไม่ยอมทำพอ BM ได้มีโอกาสได้ซื้อแบรนด์ของมินิคูเปอร์มาหรือออสติดมินิมาเนี่ยเขาก็เลยต้องการปรับภาพลักษณ์เพราะว่ามินิคูเปอร์เนี่ยว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกใช้ทุกวันสปอร์ตทุกอย่างมันก็เลยตอบโจทย์ในรุ่น R58 นะครับแล้วก็ตอนนี้หยุดการผลิตไปแล้วด้วยหยุดการผลิตไปแล้วครับช่วงนี้ที่ท่านบอกว่าราคาขึ้นเหรอใช่ครับราคาขึ้นด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่ามันออกแนวตึงสะสมแล้วนะใช่ครับเมื่อประมาณสักประมาณกี่ปีนะที่ไปออกรายการรถแท็กน่าจะมี3-4 ปีประมาณ3ปีแล้วนะตอนนั้นรถมือ2รุ่นนี้คันนั้นผมขายไปประมาณ2ล้านคันนี้แต่งประมาณอย่างนี้เลยขายไป2ล้านทุกวันนี้เนี่ยก็ยัง2ล้านกว่า3ปี4ปีมาก็ยังอยู่ราคาเดิมเพราะว่ามันเป็นรถที่เหมือนกับแรงเทมอ่ะคนต้องการอยากจะได้จะครอบครองมันอะไรเงี้ยไม่ได้มีหาซื้อได้ง่ายทั่วไปเคยราคาดอกสุดช่วงนี้ที่มันดาวที่สุดก็ประมาณ1.2-1.3 ล้านณตอนนี้คุณเปิดในอินเทอร์เน็ตไม่มีเลยหาซื้อไม่ได้ไม่มีเลยราคา1.6-1.7 ล้านR59เนี่ยตอนนี้แพงจะแพงกว่ารถออกเข้ามาศูนย์อีกตอนนี้ออกประมาณ2 ล้านไปปลายตอนนี้มือ2 ล้านกว่าหรือล้านไปปลายแบบแก่ๆเลยซึ่งราคามันขึ้นมากตอนนี้มินิตัวนี้อันนี้ก็ถ้าอยากสุดในรุ่นผมก็บอกเลยก็ต้องตอบไปจอบตอบโจทย์ได้เต็มๆนะครับก็ลองดูรอบๆครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมขับแล้วเคยขับแล้วมันชอบนะจอดง่ายมากคือว่าสมมติเราไปเวลาไปไหนเงี้ยจะเข้าช่องจอดหรือว่าการรถขับติดๆในเมืองอ่ะมันขับดีมากมันง่ายมากเวลาจอดเนี่ยใช้ความยาวแค่ครึ่งคันของรถคันหนึ่งส่วนตัวผมนะบอกเลยว่าถ้าใครได้ดูเทปที่ผมเคยออกรายการของมอเตอร์แท็กนะครับมันก็จะตอบโจทย์ได้ว่ารถคันนี้ผมก็ขับรถมาค่อนข้างเยอะรถคันนี้มันตอบโจทย์ได้เลยคือใช้ได้ทุกวันประหยัดน้ำมันไม่ถึงกับกินแบบแล้วก็ด้วยการอัตราเร่งเนี่ยสนุกขนานมากแรงเรียกได้ว่าแรงเลยแหละอย่างถ้าคุณจะขับโรตัสเนี่ยคุณขับโรตัสคุณจะสนุกแต่คุณต้องรวดแลบด้วยการที่คุณต้องเข้าเกียร์เข้าเกียร์ก็ต้องลากเกียร์แล้วบางทีอาจจะขับแคบบ้างแต่รุ่นเนี้ย
คุณเข้าไปเถอะวันนี้คุณจะไปต่างจังหวัดคุณไปได้เลยนั่งสบายปกติเลยอยากขับเที่ยวไหนคุณไปได้เลยครับสบายใจแน่นอนแล้วก็ได้หน้าตาด้วยใช่ใช่แน่นอนหนึ่งคือดูดีดูเป็นคนดีไม่ดูแบบว่าดูน่ารักดูน่ารักไม่เหมือนขับรถสปอร์ตจะดูว่าเฮ้ยเฮบอยอันนี้มันจะดูแบบว่าดูน่ารักน่ารักนิดนึงสาวได้ไหมสาวได้สาวจะมองว่าเราไม่มีทิศที่อยู่ภายคือสมมติขับโลตัสไปเลยเออโอ้ยไปรับสาวสายที่อยู่ไหนไอ้นี่เรียบร้อยนะน่าจะขึ้นโลตัสขึ้นโลตัสเหรอเพราะว่าแต่มันก็มีหลายคนถ้าจะคบแบบผู้หญิงแบบจริงใจอ่ะเขาจะมาดูรถเนี่ยรถโลตัสนี่นะน่าจะแบบโอ้ยแม่งต้องหลอกผู้หญิงแน่เลยใช่ไอ้นี่ดูแบบว่าน่ารักน่ารักดูไม่มีที่ภายบอกเลยเนี่ยเร็วกว่าอีกไม่เกี่ยวเลยที่อยู่กับคนใช่สนุกสนุกครับอันนี้คือเราแชร์นะไฟหน้าไฟหน้ายังไม่ได้พูดถึงไฟหน้าไฟหน้าเป็นไบซีนอนนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแต่งด้วยอ๋อคันนี้เป็นหน้าแต่งด้วยส่วนใหญ่จะเป็นโคมสีเงินอันนี้เป็นไฟโคมดำครับแล้วก็ไอตัวลูกโปรเจคเตอร์เนี้ยเกี่ยวตามพวงมาลัยด้วยใช่ครับตรงนี้จะเป็นกิ้วก็กิ้วแต่งของ JC ครับเออใช่เพราะว่าปกติเป็นโครเมียมนะอันนี้เป็นโครเมียมแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะเปิดออกมาฉีดน้ำล้างไฟหน้าได้ในตอนเวลาที่มันเลอะครับใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมถามมาได้นะครับตอนนี้น้องใบมิ้นมานะครับบอกเพิ่งเลิกงานไม่ยอมเข้ามาเคลือบแก้วสักทีครับให้น้องใบมิ้นมารีวิวรถด้วยน้องใบมิ้นนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ดูไลฟ์เฟซบุ๊กเราตลอดแม้แต่ไลฟ์เฟซบุ๊กดีหรือไม่ดีเขาดูรางวัลทุกอย่างแต่ว่าเป็นคนที่ต้านรางวัลจากแชมป์เยอะมากเลยนะร่วมเล่นเกมได้รางวัลตลอดมีเพื่อนบอกปกติคุณแชมป์ใช้รถกระเด็นไปหลอกโอเคใช้รถตู้ไปหรอคือตอนนี้รถตู้ไปหรอรถตู้หลอกเด็กก็เขาเลยขับนะให้คุณแก๊ปดีกว่าคุณแก๊ปเป็นนักซิ่งอยู่ครับผมก็เลิกแล้วตอนนี้ขับสู้คุณแก๊ปไม่ได้นะครับแล้วถ้าข้าวไปขับนะข้าวไปขับรอบนะตอนนี้อยู่ข้างนอกมาขึ้นตรงนู้นแล้วนะไปบ้านถ่ายก็ได้ไม่ได้ไปกับไปป่ะคุณแชมป์ไปป่ะใครไปคุณตาไปหรือคุณแชมป์ไปไปโหอากาศเมืองไทยอยากจะตายแอร์เย็นดีไปครับไปกันคุณตากลับกล้องอ่ะดูสภาพสถานการณ์ถนนด้านนอกก่อนเมื่อวานโลตัสติดก่อนนะก็สภาพนี้ครับชัด4ขายนะครับชัด4ขายมือคันนี้ขายนะครับขายถูกสุดในโลกครับ99,000อะไรนะกึกโอ้โหบอกทางซ้ายครับบอกได้เลยว่ายิ่งกว่าโลตัสเมื่อวานครับเดี๋ยวรถไฟฝั่งนู้นน่าจะติดขึ้นโอ้ยลืมเอียงติดไหมแต่เขาไม่ติดครับใช้งานได้ปกติครับแอร์เย็นครับเพลงยังไม่ออกต้องหาคลื่นดีๆก่อนเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงโอเคไหมเดี๋ยวเสียงลมมันจะเข้าไงลมมันปรับแปลงได้นะครับโอเคมาก็ขึ้นมาขับเนี่ยอ่ะโอเคเราปรับผมเป็นคนชอบนั่งไม่ได้เตี้ยมากไม่ได้สูงมากแต่ว่าชอบนั่งใกล้พวงมาลัยนะครับเพราะว่ามันอันขัดนะครับอันขัดนะครับเดี๋ยวปรับบอกโอเคบอกก็ปรับได้เหมือนรถทั่วไปนะครับไม่ดับเพราะว่าขนาดต่างชาติยังขับต่างชาติแน่นอนว่าสรีระเขาดีกว่าคนไทยเรียกว่าดีกว่าแล้วกันคืออย่างผมสูง175เนี่ยหัวเหลือเลยอ่ะเหลือสบายสบายหัวเหลือสบายสบายเลยเกือบคืบนะครับก็คือคนตัวสูง180 185ไม่ต้องกังวลว่าจะนั่งแล้วจะอึดอัดจะอะไรไหมสบายเนี่ยแล้วก็ถอยได้อีกไกลมากนี่ผมถอยนั่งในท่าที่ผมสบายนะพร้อมจะขับไปต่างจังหวัดเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะนั่งไม่ได้หนูสูง185นั่งได้ไหมคะนั่งได้นะครับโอเคหันมาทางนี้อยู่ใช่ไหมก็อีกอย่างหนึ่งที่มินิคันนี้และหลายๆรุ่นมีนะครับคือตรงนี้โชว์ตรงนี้ก่อนแล้วกันรถติดตอนนี้มันกลางวันอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่คือเขาจะมีไฟที่สามารถเปลี่ยนสีได้ฮ
ครับเปลี่ยนสีได้เราสามารถเปลี่ยนสีตามรถของเราก็ได้หรือเปลี่ยนสีตามวันเกิดหรือตามฮวงจุ้ยหรือตามที่หมอดูทักมาได้นะครับเนี่ยสมมติเราไม่เข้ากับสีม่วงก็เอาสีแดงแล้วกันเข้ากับสีรถนะครับแล้วก็สามารถปรับความสว่างความมืดได้ตรงสปอยเลอร์หลังอะครับที่ว่ามันปรับให้ขึ้นหรือลงได้เนี่ยคือเราจะกดปุ่มตรงนี้ได้ก็สามารถเปิดสปอยเลอร์หลังค้างไว้เท่ๆก็ได้นี่ครับเขาบอกว่าให้รีบคาดเบลเลยพาสเซนเจอร์เนี่ยกลับกล้องได้เลยป่ะกดกลับกล้องได้เลยป่ะโอเคขับรถติดจนสามารถถือไม้ไอ้นี่เองถ่ายเองได้ด้วยนะครับโอเคครับคาดเบลแล้วไอ้ตัวเตือนก็จะหายไปแล้วนี่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ทำงานแล้วนี่คือ EDFC ครับจากเทียนตัวนี้อย่างเดียวก็ 30,000 กว่าแล้วอ่ะนี่ยังอยากได้สำหรับตัวเองเลยมันสะดวกสบายเวลาปรับไม่ต้องลงไปปรับข้างล่างแต่ไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราต้องมีตัวมอเตอร์ที่อยู่ที่หัวโช๊คก็ต้องมาครบทั้งเซตเหมือนกันถึงจะใช้งานได้เสียงวิทยุลำโพงอันนี้เป็นทางมาจะโดนนะครับอ่ะโอเคผมแนะนำพวงมาลัยผมก็ได้อ่ะฟังมาฟังนี้ผมจะแนะนำพวงมาลัยให้โอเคมองเข้ามาในคอกพิทดูที่พวงมาลัยนะครับก็เพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนเพลงได้เนี่ยครับที่เขาเรียกว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคือมันทำฟังใช้การได้หลายฟังก์ชันนะครับก็คือมัลติฟังก์ชันโอเคสามารถสั่งงานด้วยเสียงด้วยบลูทูธได้นะครับคันนี้รับสายวางสายโทรเข้าโทรออกนะครับได้มาที่มือขวาครับจะเป็นระบบคุยคอนโทรลนะครับกดตรงนี้เปิดกับปิดนะครับ0กับ1เนี่ยเปิดกับปิดตรงนี้เพิ่มความเร็วครับแล้วก็ลดความเร็วตรงนี้คือรีเซ็ตเมื่อเราเปิดคุยคอนโทรลเนี่ยมันก็จะมีโลโก้ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงกลางตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ตากล้องแพนให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้กดการใหม่ของการใช้ชีวิตดีๆย่านเปิดปิดประมาณนี้ก็ตรงเนี้ยเล่นซีดีได้นะครับดูช่วงดูตรงคอนโทรลแอร์หน่อยก็มีทั่วไปแต่คันนี้มีระบบแอร์ออโต้นะครับสามารถเลือกเป็นออโต้ได้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นอุณหภูมินะครับก็เมืองไทยก็เปิดไปสัก18ก็ได้ครับเพิ่มลดได้ฝั่งนี้เป็นพัดลมตรงนี้เป็นตัวที่เอาไว้ให้อากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับเลื่อนลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นแผงควบคุมของระบบกระจกนะครับกระจกมองข้างไฟตัดหมอกหลังทั้งสองข้างล็อกกับล็อกรถแล้วก็กระจกไอ้กระจกไม่ใช่กระจกมองข้างกระจกข้างกระจกประตูนะครับอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงนี้ไล่ฝ้าก็คือออปชันก็ค่อนข้างครบให้มาค่อนข้างครบโอเคลงมาตรงนี้แล้วดูตรงนี้นิดนึงเขาทุกคันนะครับก็จะมีของ R58 เนี่ยจะมีโหมดสปอร์ตกับตัวที่ไว้ปิดแทชชั่นคอนโทรลเผื่อบางทีอยากขับแบบว่าฟิลสนุกเหยียบแล้วมันเร่งๆซิ่งๆอ่ะก็จะมีโหมดตรงนี้มาให้ตรงนี้มีช่องที่สามารถต่อที่เสียบจุดบุหรี่ใช่ครับเสียบจุดบุหรี่ได้ต่อ USB ต่อให้นี่ได้ด้านใต้พอดีอาจจะไม่เห็นด้านใต้เนี่ยจะเสียบ AUX เสียบ USB เป็นมัลติมีเดียภายในรถนะครับโอเคอ่ะขึ้นมาตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นใช้ดูก่อนตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมเขาเรียกว่าถ้าเป็น BM ก็ iDrive อ่ะก็ใช้เป็นจะเป็นจอยสติ๊กโยกจะเป็นจอยสติ๊กโยกเปลี่ยนโหมดโยกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจอต่างๆนะครับหมุนตรงนี้ใช้การหมุนตรงนี้นะครับใช้การหมุนตรงนี้เลือกได้ว่าจะดูโทรศัพท์สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็คือตอนนี้เรากำลังรีวิวรถมินิคูเปอร์นะครับ R58 ชุดแต่งด้วย VG นะครับทั้งคันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรวะเนี่ยอยู่ในรถไหนไปไหนกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะได้เห็นชมภายนอกรถเต็มๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอลองพาลองขับก่อนว่าฟีลลิ่งอ่ะโอเคเริ่มใช้ความเร็วได้แล้วโชคค่อนข้างแข็งนะโชคค่อนข้างแข็งปรับตอนนี้อยู่4กับ5สามารถปรับได้ตรงนี้หน้า4หลัง5ตอนนี้ปัญหาคือเราปรับไม่เป็นนะครับโชคค่อนข้างแข็งก็แน่นอนแหละคือพื้นฐานเบื้องต้นของมินิอ่ะครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากรถโกคาร์ทอยู่แล้วคือเขาจะมีคำหนึ่งก็คือโกคาร์ทฟิลลิ่งนะครับที่เค
คือมันจะเกาะถนนขับแล้วมั่นใจเลี้ยวคมคันเล็กๆขับง่ายๆอะไรเงี้ยสิ่งที่ตามมาก็คือความกระด้างของมันนะครับเพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตแล้วโชว์มันสปอร์ตแล้วแต่เมื่อคุณขับด้วยความเร็ว120 130 140 150 160ไม่น่าเชื่อมันเหมือนคุณขับรถธรรมดาด้วยความเร็ว80ไอ้ความที่บอกว่าโชคมันแข็งมันนู่นมันนี่มันหายไปมันขับแล้วมันดีมากเลยมันให้ความมั่นใจเรากลับมาดีมากดีกว่าขับรถที่มันเป็นโชคเดิมๆที่มันนิ่มๆนะก็ต้องแลกกันความสะดวกสบายที่ความเร็วต่ำกับความมั่นใจในการขับขี่ที่ความเร็วสูงอ่ะแต่รถสไตล์เนี้ยคือออกมาต้องได้ใช้ความเร็วสูงอยู่แล้วไม่งั้นก็ซื้อ Vios ก็ได้ซื้อ Altis ก็ได้นะครับนี่อันนี้เราเจอรุ่นน้องรุ่นหลานยังรุ่นน้องไม่หลานอะไรอันนี้เป็น F56 นะครับ3ประตูไม่ JCW นะครับคนขับน่ารักมั้ยทุกคนมีผู้หญิงขับด้วยแรกมั้ยครับก็สามารถจะเป็นผู้หญิงครับแรกมั้ยครับอยากได้ตัวนี้แรกมั้ยครับตัวนี้นะตัวใหม่ไม่สวยครับไม่สวยครับ58สวยกว่าครับโอเคเมื่อกี้ลืมบอกตรงนี้ก็ pattern shift มีเกียร์ pattern shift มาด้วยนะครับนี่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยตรงนี้เลยถ้าใครเคยขับ BM Z4 จะเห็นว่ามันเหมือนกันเป๊ะๆเลยเพราะว่ามินิเนี่ย BM ผลิตนะครับเหมือนกันเป๊ะๆอะไรไม่ต้องกลัวเลยมีหมดทุกชิ้นทุกอย่างที่บังแดดหลังคาช่องแอร์เรือนไม้พวงมาลัยปุ่มทุกปุ่มหน้าจออะไรเดียวหัวเกียร์เบาะมือเปิดสวิตอะไรก็ได้อะไหล่เครื่องอะไหล่ช่วงล่างอะไรทุกอย่างสามารถหาซื้อได้สั่งได้ถ้าสั่งหาสั่งไม่ได้มาสั่งที่ผมก็ได้ผมสามารถเบิกอะไหล่ของมินิได้ทุกชิ้นนะครับทุกรุ่นที่เป็นตัวใหม่นะโอเคดูข้างหน้าหน่อยลองเหยียบหน่อยมองดูอัตราเร่งหน่อยได้ยินเสียงโบออฟไหมครับเดี๋ยวตรงนี้โล่งๆนะอีกทีนึงอีกทีนึงโบออฟพอให้ได้ฟิลนิดนึงนะครับบูทเมื่อกี้บูทเท่าไหร่ครับบูทประมาณ 0.7 เมื่อกี้มันติดรถอ่ะยังไม่ได้เหยียบสุดด้วยต้องดูตอนโล่งๆนิดนึงช่วงล่างตอนแรกที่ขับรู้สึกว่าแข็งพอวิ่งไปสักพักก็ชินแล้วนวลๆดีนะครับก็ถือว่าเหมาะสมกับรถที่ใช้ความเร็วอะไรประมาณนี้ลองโยกแบบว่าดู handling ครับโอเคเลยการก็ไอ้พวงมาลัยมันออกแบบมาค่อนข้างดีผมชอบพวงมาลัยมากเลยมีโล่งอ่ะลองเหยียบนิดนึงเดี๋ยวจับดูนะครับว่าบูสต์อยู่ประมาณเท่าไหร่โอ้โหเหลือทายไหมครับว่าบูสต์อยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ดูพีคได้นะโอ้โหแรงนะเมื่อกี้พอบูสต์เมื่อกี้คือได้เหยียบแบบเยอะๆหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดึงเลยอ่ะแล้วยิ่งมันเกียร์ออโต้นี่ต้องบอกว่าพอต่อเกียร์ปุ๊บนี่มันติดบูทตลอดครับคือบูทมันไม่ตกด้วยยิ่งดีมากเลยบูทเมื่อกี้ที่ดูอยู่ประมาณ 0.7 บาร์2บูทบาร์2นะถือว่าโหดเหมือนกันนะครับสำหรับรถที่แบบเล็กๆดูในบูทเท่าไหร่โอ้โหบาร์5บูทบาร์5ครับตัวขวาสุดนะครับตัวขวาสุดนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เรากำลังอยู่ในเจ้ามินิCooper SR58 นะครับชุดแต่งด้วย AG ทั้งคันคันนี้เมื่อกี้เราลองเหยียบนิดนึงคือมันบูทอยู่ประมาณบาร์5น่าจะแม็กแหละเมื่อกี้ผมลากนี่พีสุดครับก็น่าจะไอ้นี่ละนะครับโอเคนะฝั่งนู้นโล่งจะลองเหยียบเดี๋ยวเปิดกระจกฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าเวลาตอนขับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็โดยรวมแล้วขับดีมากแรงด้วยใช้งานได้ด้วยเพลงเพราะด้วยแอร์เย็นด้วยอะไหล่ดีราคาไม่ตกคือมันแทบไม่มีคู่แข่งเลยในเรทราคาไม่เกิน2ล้านนะครับแล้วได้รถที่มันเป็นสปอร์ตน่ารักใช้งานได้ประจำราคาขายต่อดีผมว่าเทียบกับอะไรดีซัด4ยังไงราคามันก็ต้องลงกว่าเทียบกับ e-coupe รถมันก็เก่ากว่าแล้วก็หน้าตามันก็สู้ไม่ได้นะ e-coupe มันยังทรงเป็นรถเก๋งซัด4โอเคสปอร์ตแน่ได้เปิดประทุนมาแต่ว่าอันนี้ได้หน้าตาไงขับมินิคือ
คือไม่รู้เป็นกันหรือเปล่าเวลาเห็นคนขับมินิเราต้องมองคนขับว่าเฮ้ยหล่อป่ะน่ารักป่ะผู้หญิงสวยป่ะอะไรเงี้ยไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันเสริมสร้างบุคลิกของผู้ขับให้ดูดีขึ้นไม่ได้บอกว่าจะหล่อจะสวยขึ้นนะคือขับแล้วดูสมาร์ทดูดีดูรวยเช่นคุณแก๊ปเงี้ยใช่ครับหล่ออันนี้ก็จะดูรวยขึ้นอีกนิดนึงครับทั้งที่ความจริงแล้วนี่ก็ไม่มีเลยยังผ่อนรถอยู่เลยนะครับคือด้วยตัวภายในอะไรพวกนี้มันก็จะดูไม่ดูเป็นผู้ดีด้วยนะเมื่อกี้นะเราจะลองเปิดกระจกเพื่อได้ยินเสียงท่อกระจกก็เป็นออโต้ทั้งสองข้างนะครับโอเคเดี๋ยวหาจังหวะกันนิดนึงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงท่อนะครับเพราะว่าท่ออยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้ใครอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะล้อมเหยียบนิดนึงแล้วกันนะมีโบออฟด้วยเสียงนิดนึงเสียงโบออฟนี่แบบว่าได้ใจมากพอดีว่าวันนี้เราออกมาตอนรถติดอีกแล้วเลยไม่ได้เหยียบกันยาวๆแต่ว่ายิ่งวิ่งเร็วยิ่งรู้สึกดีไม่เหนื่อยหรือว่าไม่เหนื่อยไปได้เรื่อยๆครับขับไปเที่ยวขับไปไหนก็ได้ไปรับบางแสนพัทยาไปทำงานก็ได้นะใครจะใช้ขับไปทำงานทุกวันนะเวลา50 60โลก็ไปได้นะเพราะว่ามันขับไม่ได้ลำบากมากติดอะไรก็ไม่ได้น่ากลัวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะได้เห็นภายนอกกันอีกครั้งนึงนะครับพอดีตอนนี้กำลังจะกลับ300กะหลาดไปละกำลังจะกลับถึง300กะหลาดนะครับผมจะแซงเหรอกระดาษรถติดกระจกมองข้างทาร์ฟสแควร์นะครับโอเคจะถึงแล้วอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับตอนท้ายคลิปเราจะแจกบัตรมอเตอร์โชว์นะครับฟรีๆด้วยคำถามง่ายๆเช่นว่ารถคันนี้สีอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายไปอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเนี่ยดูหน้าตาหน้าโชว์รูมเรานิดนึงนะครับ